ขาจะมาดูแลเราถึงบ้านเลยแล้วเนี่ยเป็นวีซ่าสตูเดนต์โคตรแตกต่างโคตรแตกต่างที่จากที่ไทยน้ำค่ำกูแตกแล้วหมอส่งกูกลับบ้านก็ส่งมาเจอจีดีสวยมากพี่จะบอกว่าวันนี้วิวสวยมากมากเพราะว่าเมื่อวานอะฝนมันตกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ฝนก็ไม่ได้ตกแล้วนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะมีเป็นหมอกๆก็เลยพิษมาแล้วจ้าดูสิดูสิเราเจอใครนี่อันนี้นะคะเรากำลังจะมาซื้อเป็นมูส Thank you ฮึน่ากินอ่ะโอ้โหละลานตาไปหมดสาขานี้คือมีเป็นแบบ half sugar ด้วยนะคะเราก็จะต้องจัดนะ 4.5 สูตรคลิปที่แล้วเราทำแกงเขียวหวานไก่คลิปนี้เราทำอะไรจ๊ะชาบูชาบูนี่ก็มีน้ำแล้วก็มีแซลมอนด้วยนี่อะไรมัชชูมนี่ดูราคาคานอเลยโหก็แพง4บาทกล่องข้าวจุ๋มน้ำซุปชาบูของเรานะคะก็จะแบบมีเป็นแบบถุงแบบนี้เลยซึ่งจะประมาณ7เหรียญอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเบสของซูกิยากิแล้วมึงก็ผสมน้ำเข้าไปมันก็จะได้เยอะหน่อยเออวะน่ากินอ่ะเป็นน้ำอันนี้ก็คือไฮดีเหลาไฮดีเหลาแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งแคนาดาของแคนาดาใช่แต่ว่าอันนี้คืออร่อยเหมือนกันยี่ห้อนี้แบบเทียบเคียงกันนี่รับบทเป็นคุณแม่เนื้อสไลด์สันคอเอเลยนะนี่ก็คือที่เราหยิบมาอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดตามติดชีวิตแม่ถ้าติดชีวิตคุณแม่พีทเป็นเหมือนนิตยสารแม่นะเด็กสุดๆน่ารักเวอร์โอ้โหใบไม้ผลิสุดๆอืมคืออะไรฟักทองโรสเต็ดฟักทองแล้วก็เป็นพวกแพเล่นสนุกเลยแอปเปิ้ลอะไรประมาณนี้โอ้โหซึ่งอันนี้มันเป็นหมูสุกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอบอกก็อยู่กับพีทอีกแล้วเราจะให้พีทมาอัปเดตชีวิตก่อนนะก็คือมีหลายคนมากที่แบบเป็นแฟนคลับพีทนะคะแล้วก็ถามว่าพีทหายไปไหนไม่เจอพีทมานานมากไหนลองเล่าสิว่าเราหายไปไหนเอ่ยครอบครัว อย่างเป็นทางการหายไปมีครอบครัวอือแล้วก็มีน้องหนึ่งคนอือหือไม่หายไปไหนเลยโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาให้พีทเล่าให้ฟังนะว่าการมีน้องที่แคนาดาหรือที่แวนคูเวอร์หรือที่รัฐ BC เนี่ยมันเป็นยังไงคือแบบว่าต้องมีกระบวนการขั้นตอนอะไรบ้างแล้วรัฐบาลเขาซัพพอร์ตอะไรเราบ้างนั่นเองลุยโอเคก็คืออย่างแรกก็ถ้าสมมติว่าเรามี family doctor อยู่แล้วก็คือจริงเราก็ไปหาเขาก่อนได้แบบเราไปตรวจอีกทีนึงว่าโอเคเราท้องจริงๆนะเราแบบว่าโอเครู้แล้วว่าโอเคท้องนะแล้วเขาก็จะมีการส่งตัวไปแบบที่คลินิกหรือว่าหรือว่าอีกขั้นตอนนึงก็คือข้ามไปเลยคือข้ามไปหาคลินิกที่สำหรับคนท้องเลยสำหรับคนที่ท
ท้องเลยเขาก็จะมีโปรเซสของการโอเคเช็คยูอีกทีนึงว่าโอเคท้องอัลตราซาวด์ครั้งแรกแต่ที่นี่อัลตราซาวด์น้อยมากไม่อัลตราซาวด์พัมเพื่อแบบ อย่างที่ไทยอย่างเงี้ยก็เท่าที่รู้มาก็คือเขาจะรีเควสได้เลยว่าเออยูจะจะซาวไหมหรือว่าหรือสามารถซาวได้เกือบทุกมันใช่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 ครั้งขึ้นอยู่กับว่าเรามีเหตุที่จะต้องซาวหรือเปล่าอย่างคนมีเหตุผิดปกติเขาก็จะแบบส่งซาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของตัวพิษเนี่ยได้แค่2ครั้งแต่ว่าอีกครั้งนึงเนี่ยที่ต้องไปเพราะว่าติดโควิดเนาะติดโควิดก่อนแล้วก็เขาก็เลยเหมือนอาจจะมีส่งผลต่อเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ดูซาวให้อีกรอบหนึ่งซึ่งทุกอย่างก็คือปกติอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่หาหมอเราต้องจ่ายค่าบริการเท่าไหร่คะไม่เสียเลยพามไม่เสียเลยสักบาทใช่เพราะว่าด้วยตัวพีทเนี่ยมีประกันของที่นี่ของ BC คือเขาเรียกว่า MSP ใช่ซึ่งมันก็ครอบคลุมตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ยกเว้นว่าเราจะไปอัลตราซาวด์แบบ 3D 4D อันนี้ก็คือจะต้องแอดวานซ์ไปอีกใช่ก็ต้องอันเนี้ยก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกบริษัทย่อยออกมาอีกทีนึงแล้วนั้นเราต้องไปติดต่อเขาแล้วก็คุยกับหมอเหมืออะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะแบบไปอัลตราซาวด์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอันนั้นน่ะก็หมอเขาก็ไม่ได้สาวทั่วไปไม่ได้จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคแสดงว่าพอเรารู้ว่าท้องปุ๊บเราก็คือต้องติดต่อคลินิกเลยอ่ะใช่โอเคซึ่งคลินิกอ่ะจริงๆจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายมันก็คือเหมือนเขาจะขึ้นอยู่กับแอดเดสเราด้วยแล้วก็สมมติว่าเราอยู่แวนคูเวอร์ใช่ไหมเราก็จะต้องไปคลอดที่ไหนคือหมายถึงว่ามันจะมีโรงพยาบาลเฉพาะแบบสำหรับเด็กที่แบบไปคลอดอะไรเงี้ยซึ่งของแวนคูเวอร์มันจะเป็น BC Women Hospital อันนั้นก็คือจริงๆโรงพยาบาลใหญ่ของที่นี่แหละแวนคูเวอร์แล้วตรงนั้นน่ะมันก็จะเต็มเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะตอนที่เราเข้าหาคลินิกอ่ะเขาก็จะให้เรารีจิสเตอร์ไว้เลยว่าโอเคแล้วคุณยูจะคลอดที่นี่คลอดตอนไหนคลอดตอนไหนคือเขาก็จะแพลนยาวให้เลยอะไรเงี้ยที่นี่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับตัวพีทคือบูฟ2ที่บูฟออกมานอกเมืองอีกทีนึงเพราะฉะนั้นพีทก็จะต้องหาคลินิกอีกอันนึงซึ่งมันจะหายากกว่าเพราะว่าเหมือนเราอยู่กับอีกคนนึงแล้วพอเรามูปุ๊บตอนนั้นมูแบบว่า20กว่าวีคแล้วอ่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ที่นี่เขาจะมี2แบบก็คือมีมิดไวฟ์กับเหมือนกับเป็นด็อกเตอร์ซึ่งมิดไวฟ์อ่ะมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นผดุงครรภ์เหมือนกับว่าเขาจะมาดูแลเราถึงบ้านเลยคือเขาจะมาหาเราที่บ้านตอนที่เราคลอดเสร็จหรือว่าตามไปที่โรงพยาบาลว่าแบบคือมันจะใกล้ชิดกว่าเหมือนพยาบาลดูแลเราแบบตลอดเลยอะไรเงี้ยคือมันก็จะดีกว่าแต่ว่าของตัวพีทเองอ่ะพอย้ายมาอีกคลินิกนึงอ่ะมันหามิดไว้ไม่ทันมันเต็มมันก็จะต้องมีแค่ด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์ก็คือมันก็โปรเซสเหมือนกันแต่ว่าแค่เหมือนเขาจะไม่ได้มาดูแลเราแบบเฮ้ยโอเคไหมก็คือคลอดเสร็จก็คือจบแล้วก็แบบนัดตามนัดไปหาเฉยๆก็คือมันก็ไม่ได้นัดบ่อยเข้าใจปะแต่ถ้ามิดไวเนี่ยมันเขาจะ follow เราหลังคลอดแบบประมาณ2อาทิตย์อ่ะโอ้โหถึงก็คือมาที่บ้านด้วยแล้วก็แบบครอบมาช่วย MSP แบบมาช่วยดูเราว่าแบบโอเคเราเลี้ยงลูกยังไงดูเรื่องนมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมิสไวฟ์นี่คือครอบคลุมอยู่ใน MSP ด้วยครอบคลุมก็คือมันก็คืออันเดียวกันแต่ว่าใช่มันก็ใช่อยู่ที่ว่าเราจะหาได้หรือเปล่าซึ่งมันหายากมากแสดงว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราท้องก็คือให้รีบไปจัดการจริงๆมันก็ใช่เพราะว่ามันก็จะง่ายต่อการดำเนินการเพราะว่ายิ่งใกล้คลอดอ่ะเหมือนเขาก็จะมีดิวเดทของทุกคนแล้วจริงๆคนท้องเยอะมากแล้วก็คลอดในวันเดียวกันตลอดหนึ่งตอนนั้นจำได้ที่ไปคลอดอ่ะเดือนนั้นประมาณ200กว่าเคสแล้วอ่ะเดือนนะต่อเดือนอ่ะซึ่งโรงพยาบาลมีหลายโรงพยาบาลมากนึกออกป่ะซึ่งมันก็เยอะมันก็คือต้องเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเราด้วยใช่ใกล้บ้านส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกใกล้บ้านกันเออเพราะการเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก่อนที่จะคลอดเขามีนัดแบบหมอนัดถี่อะไรขนาดไหนโดยปกติแล้วจะนัดทุก1เดือนทุก1เดือนแต่ว่าพอใกล้ๆคลอดประมาณเริ่มวีคที่30ขึ้นไป30 32ประมาณเนี้ยเขาก็จะเริ่มนัดแบบทุก2วีค
ใช่แล้วเวลาเขานัดคือเขาก็ถามไงหรอว่าเขาก็โอเคเป็นไงบ้างอาการผิดปกติอะไรไหมเขาก็จะเช็คเขาเรียกวัดท้องว่าเท่าไหร่อะไรยังไงแบบการบีบตัวลูกอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยคือเขาใช้แค่มือคำคำอ่ะแล้วก็มีตัวซาวก็คือแบบที่วัดหัวใจอ่ะแค่นั้นเลยคือง่ายมากคือแบบง่ายมากเลยอ่ะแล้วเรารู้เพศรู้อะไรตอนไหนประมาณเดือน3เดือน4อ่ะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะถามก่อนว่าอยากรู้หรือเปล่าถ้าไม่อยากรู้ก็ปิดได้หรือว่าจะอยากให้ใครแบบอยากให้คนอื่นรู้แทนแต่ไม่ใช่เราอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีแบบว่า baby shower อะไรแบบนี้แล้วแบบเรามีเอกสารอะไรในการแบบยื่นเวลาบอกว่าเราแบบท้องหรืออะไรอย่างนี้ป่ะพอตอนขั้นแรกอะท้องปุ๊บต้องทำไงก็แค่เดี๋ยวหมอจะนัดแล้วก็ไปหาคลินิกซึ่งกว่าจะนัดได้ก็เกือบเดือนอะก็คือหาใน Google ก่อนว่าเราแวกนั้นมีอะไรมันก็เลือกอะเลือกช้อยใน Google นะว่ารีวิวอะเลือกใบรีวิวอะแล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็ไปบอกเขาแล้วก็โทรไปนัดแล้วก็ว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะถามรายละเอียดเราว่าเมนมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ถามรายละเอียดอะแล้วก็แล้วเนี่ยเป็นวีซ่าสตูเดนต์อย่างเงี้ยแล้วมีวีซ่ายาวถึงเมื่อไหร่มี MSP ครอบคุมไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทุกอย่างมันครอบคุมเขาก็โอเคพอเรียบร้อยพอตอนที่เราจะคลอดโรงพยาบาลคือมีการให้เรานอนพักก่อนที่คลอดไหมหรือว่ามันเป็นไงบ้างเนโคตรแตกต่างโคตรแตกต่างที่จากที่ไทยแบบแตกต่างมากก็คืออันเนี้ยคลอดตอนประมาณวีค39บวก3วันซึ่งตอนนั้นน่ะก็คือน้ำคล่ำแตกแล้วไอเราก็คิดว่าเออมันมีเวลาแต่ซึ่งมันมีเวลาหมอเคยบอกแล้วว่าถ้าคือหมายถึงว่าระหว่างที่เราไปเนี่ยหมอเขาก็จะเตรียมตัวเราว่าโอเคมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันบีบตัวแบบนี้โทรหาโรงพยาบาลได้เลยหรือว่าโทรมาถามก่อนก็ได้โทรหาเนิร์สก่อนก็ได้หรือว่าโทรหาโรงพยาบาลเลยได้ซึ่งโอเคตอนนั้นอะน้ำค่ำกูแตกแหละว่าโทรหาโรงพยาบาลสิรออะไรโทรหาโรงพยาบาลอาบน้ำแต่งตัวอะไรเรียบร้อยประมาณสวยด้วยตัวสวยแต่งตัวสดแต่งตัวดีเลยตอนนั้นอะแต่งหน้ายังไม่ได้รู้สึกปวดท้องมากก็เพราะว่าเออมันไม่ได้ปวดท้องขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่งหน้าตอนแรกไปถึงโรงพยาบาลแล้วเขาก็ให้ดูอาการนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ปวดประมาณ10 นาทีครั้งหนึ่งมันก็จะบีบเนาะสิบนาทีครั้งหนึ่งก็บีบโอเคซึ่งก็รอเขาก็ให้รอเพราะว่าน้ำค่ำมันแตกแล้วใช่ไหมแล้วมันก็เช็คแล้วก็ปากมดลูกมันเปิดประมาณ2.5 ซมประมาณนั้นซึ่งถ้า4 เซนอ่ะเขาถึงจะให้อยู่โรงพยาบาล2.5 เซนคือถือว่ามันเล็กไปใช่4 เซนอ่ะเขาถึงจะให้อยู่โรงพยาบาลดังนั้น2.5 เซนที่นี่นะต้องกลับบ้านตอนแรกเขาก็แบบเพราะว่าน้ำแพร่กูแตกแล้วเขาก็ให้กูเดินเผื่อที่มันจะแบบเร็วขึ้นเออไม่บอกป่ะซึ่งมันก็เร็วขึ้นแต่ว่าพอเช็คแล้วอ่ะปากมันลูกมันยังไม่เปิดเยอะแต่กลัวความรู้สึกกลัวคือมันปวดเยอะขึ้นแล้วอ่ะซึ่งหมอส่งกูกลับบ้านตอนประมาณ3 ทุ่ม3-4 ทุ่มกูถึงบ้านแล้วคือมันตอนนั้นคือมันปวดแล้วปวดมากด้วยปวดแบบปวดแล้วอ่ะแล้วกูก็ไปหาข้าวกินเพราะว่ากูรู้ว่าถ้ากูไม่กินข้าวตอนเนี้ยกูจะไม่ได้กินแล้วซึ่งเขาให้เขาฉีดยาอะไรให้อย่างนึงเหมือนเป็นยาแบบระงับปวดแต่ว่ามันไม่ได้ระงับเว้ยมันแค่แบบบรรเทาให้มึงปวดน้อยลงแต่กูไม่ได้รู้สึกปวดน้อยลงก็คือปวดเหมือนเดิมกูปวดเหมือนเดิมแต่ว่ากูแบบสามารถแบบเหมือนมันทำให้มึงง่วงนอนกูก็แบบนอนแล้วกูก็มาแบบอาบน้ำร้อนทำให้แบบมันเปิดขึ้นแล้วพยาบาลน่ะบอกกูว่ามาแบบ8 โมงเช้าว่าโมงเช้าก็ได้โอเคกูมีเวลาปรากฏว่าประมาณตีสี่กูแบบโอ๊ยกูไม่ไหวแล้วกูแบบไม่ได้แล้วแต่กูก็ทนนอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปตอน5 ทุ่มเพราะไม่ไหวแล้วแต่ตอนนั้นคือสภาพคือยมมากคือแบบไม่ได้แต่งหน้าที่กูคิดเอาไว้อ่ะคือแบบกูแบบแต่งหน้าอย่างน้อยกูต้องมีคิ้วอ่ะมึงเหรอปะแบบเข้าไปในห้องคลอดเวลาถ่ายรูปมาจะได้สวยไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงเว้ยแบบมึงมันปวดจะตายอยู่แล้วมึงจะมาแต่งหน้าอะไรมึงไม่มีลมมึงไม่ได้เลยเว้ยคือมือสั่นแล้วอ่ะมึงไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งนั้นน่ะเดินอ่ะมึงเดินไม่ได้เลยหมายถึงว่าตัวงอแบบปวดมากแบบปวดมากคือแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลมันไม่ไกลประมาณ15 นาทีก็ถึงเราไปถึงโรงพยาบาล
ก็คือต้องรอหมอเช็คใช่ป่ะแล้วกว่าจะคือมันต้องคือที่เนี่ยกูงงมากว่ามึงจะต้องเข้าไปที่ emergency ก่อนเลยไป emergency เพื่อที่จะมึงไปลงทะเบียนแล้วกูเคยมาแล้ววันนั้นเมื่อวันก่อนนั้นเออซึ่งแม่งไม่นับคือถ้ามึงออกจากโรงพยาบาลแล้วมึงก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่แล้วกูก็ต้องเป็นรอแล้วเหมือนเขาเห็นกูปวดท้องมากเขาบอกเออขึ้นไปเลยกูก็ขึ้นไปเว้ยแล้วกูก็ไม่ได้แท็กอะไรทั้งนั้นแล้วกูก็ขึ้นไปเออแต่เขาจำกูได้ก็เพิ่งมาเออนั่นแหละแล้วหมอก็รอกูอยู่แล้วอะเออแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่ากูพร้อมคลอดแล้วก็คือไม่ทันบอกหลังเลยป่ะไม่ทันยาอะไรทั้งนั้นซึ่งกูด้นสดเลยซึ่งกูแบบกูกะว่าไอ้เหี้ยกูแบบไม่ไหวแล้วกูไปโรงพยาบาลเพื่อกูจะเอายาเพราะตอนแรกอ่ะคือกูกลัวยามากกูกลัวเข็มกูกลัวทุกอย่างซึ่งอ่ะเป็นไปตามคาดว่ากูอ่ะก็คือไม่ได้ใช้ยาไม่ใช้อะไรเจ็บปวดสุดๆนะคะเป็นคุณแม่ที่แบบเข้มแข็งมากๆคือก็คือแล้วเขามีให้เลือกผ่าคลอดกับคลอดเองเลยไม่มีเลือกไม่เห็นมีไม่มีออปชันนั้นมาให้กูเลยไม่เคยพูดถึง C section อะไรใดๆไม่มีก็คือเพราะว่าเหมือนกูปกติทุกอย่างเหมือนเขาเช็คแล้วปกติกูก็ถามเขาไว้ว่าแบบเอาถ้าสมมติว่าลูกมีนกพันคอเราจะรู้ได้ยังไงคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่เห็นในเอกสารอะไรก็คือปกติโอเคไม่เห็นก็ไม่เห็นไงกูว่าโอเคก็ตามนั้นก็เหมือนเขาคำแล้วมันบอกว่าแล้วกูว่าถ้ามันมีค่ะเขาก็บอกก็แค่ตัดออกก็เหมือนออกมาแล้วก็ตัดออกมันดูง่ายจังวะแบบคือแบบเหมือนไม่บอกว่าเขาพูดมันดูง่ายอะแต่ว่าแบบเฮียที่ไทยมันดูจริงจังเดี๋ยวว่าไอ้เฮียถ้ามึงแบบลูกมีสายพันคอมึงต้องผ่านนี่นะคือกูได้ยินมาแบบนั้นซึ่งกูก็งงมากว่าแบบสุดท้ายก็คือคลอดเองโดยที่ไม่มียาเลยเออเบ่งมัน2ชั่วโมงเริ่มเบ่งอ่ะประมาณ6 โมงคลอดจริงๆ8 โมงคลอดออกมา8 โมง 35นี่8 โมง 30ประมาณแล้วก็ได้น้องน้อยใช่ได้น้องน้อยมากโอเคทีนี้เสร็จเขาให้นอนไหมใช่ป่ะเขาก็นอนคืนนึงนอน1คืนเดินไม่ได้เลยเดินคือก็เดินได้แต่ว่าเหมือนเขาต้องมึงพยาบาลมาครับให้กูฉี่แบบกูเพิ่งคลอดเสร็จอะแล้วก็หมอเย็บแผลแล้วพยาบาลบอกว่าเดินไปฉี่ไหมคะกูก็มันเป็นช่วงเวลาที่ฉี่แล้วก็แบบกูต้องฉี่แล้วกูฉี่ได้คืออะกูเข้าใจว่าแบบเหมือนเขาจะให้ต้องฉี่แล้วมันจะมีออกมาเหมือนมันจะเป็นอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งอะซึ่งกูไม่เข้าใจเป็นหลักการการแพทย์ซึ่งโอเคต้องไปฉี่กูก็ไปฉี่แล้วกูก็บอกพยาบาลมันไม่ออกค่ะแล้วกูก็นั่งเจ็บมากมึงมันเจ็บปวดเพราะมันแบบเบิร์นเบบี้เบิร์นเว้ยมันแบบหนูเข้าใจมันเพิ่งพลึบออกมาเหมือนแผลมันไม่เจ็บคือรู้สึกได้แบบเหมือนมึงเจ็บเป็นชาไปเลยอ่ะเหมือนเขาก็เอาอะไรมาเหมือนน่าจะเป็นยาอะไรมาฉีดสักอย่างก็คือให้ฉี่ออกเงี้ยหรอเหมือนมันจะตอนเหมือนตอนแรกอ่ะที่ก่อนที่จะคลอดเขาก็ถามว่าฉี่ก่อนไหมคะอะไรเงี้ยก่อนคลอดซึ่งกูก็แบบเหมือนกูจำไม่ได้ว่ากูไปฉี่หรือเปล่าเพราะตอนนั้นกูภาพมันแบบภาพตัดภาพมันเบลอๆนิดนึงแต่ว่าที่นี่คือเขาก็จะถามเลยว่าโอเคอยากให้ลูกเข้าเต้าไหมคะอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าที่นี่มันจะเป็นสกินทูสกินอ่ะคือลูกอยู่กับกูตั้งแต่คลอดเสร็จเลยยันตลอดไปแบบไม่มีพยาบาลมาเอาลูกคุณไปไม่มีพยาบาลช่วยเลี้ยงแล้วเวลาล้างอาบน้ำตัวน้องเขายังไม่อาบ24ชั่วโมงแล้วเขาถึงอาบเหมือนลูกจะได้แบคทีเรียซัมติงบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบก็คืออยู่กับมึงตลอดใช่อยู่กับกูตลอดแล้วก็มันก็เขาก็จะมีเตียงเด็กมาให้ก็คืออยู่ข้างๆกูก็ยังไปทำอะไรเยอะมากไม่ได้ก็แบบก็หลักๆก็คือแบบนอนเขาก็ให้ยากินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะถ้ามีลูกอ่ะที่นี่มีกฎถ้ามีลูกคนแรกสามารถนอนได้แม็กซิมัม2คืนแต่ถ้ามีลูกมาแล้วอ่ะโหลดคนที่2เป็นต้นไปก็คือมึงนอนได้แค่คืนเดียวโอ้โหเหมือนมึงรู้หลักการแล้วว่ามันจะยังไงใช่เหมือนคนแรกอาจจะแบบกลัวใช่ประมาณนั้นแต่ว่าคนแรกก็คือแต่ว่ามึงโรงพยาบาลมันไม่ได้นอนสบายก็คือทุกคนก็จะเลือกกลับมานอนที่บ้านเพราะว่าเขานอนกันหมดเลยในนั้นหรือว่ามันเป็นไงคือจริงๆอ่ะมันสามารถจองห้องแบบเป็นห้องส่วนตัวได้แต่ว่าลิฟต์อะยาวเป็นหางว่าวเลยกูก็เลยไปนอนห้องแบบห้องรวมก็ซึ่งรวมอ่ะมันก็แค่2คนอ๋อโอเคคือก็ไม่ได้แบบแย่มากแต่ก็คือแบบญาติสามารถอยู่ได้มีตอนนั้นมีแค่
ญาติเข้ามาได้แค่คนเดียวแล้วนอนค้างคืนแฟนใช่นอนค้างคืนก็คือคอยดูแลอะไรเงี้ยได้คนหนึ่งใช่ประมาณนั้นแล้ววันต่อแล้ววันถัดมาพอมึงนอนหนึ่งคืนแล้ววันถัดมาก็ออกจากโรงพยาบาลประมาณ5-6 โมงแล้วหลังจากนั้นพยาบาลมีแบบมีโฟลว์อัพมึงโฟลว์อัพลูกอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมมีก็คือเหมือนกับว่าก็จะมีเขาก็จะมีอีกแผนกหนึ่งที่สำหรับแบบ follow up ก็คือโทรมาว่าแบบเคยูเคไหมเป็นยังไงบ้างมีเตียงไหมมีเด็กเป็นยังไงน่าจะประมาณวีคแรกอะแบบประมาณ 2-3 วันแรกอะรอบหนึ่งก็คือเหมือนเขา follow ตลอดแบบว่าโอเคเด็กกินนมเป็นยังไงอะไรยังไงพอคงพูดถึงเรื่องเตียงก่อนหน้านี้เขามีบอกว่าวันเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเตรียมพร้อมเวลาที่จะมีน้องก็จะมีเอาง่ายๆมันจะมีเว็บไซต์คือที่เนี่ยออนไลน์หมดอ่ะมันก็คือจะมีเว็บไซต์ว่าโอเคเว็บไซต์นี้สำหรับคุณแม่ให้นมให้นมแบบไหนนู่นนี่นั่นมันจะมีมันไม่ใช่ follow up แค่ลูกนะมัน follow up แบบว่า mental health เพราะว่าที่นี่มันมาบูมอ่ะอาการหลังคลอดเหมือนซึมเศร้าหลังคลอดอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็คนส่วนใหญ่จะเป็นช่วงประมาณวีคที่2ขึ้นมาแล้วอ่ะใช่ซึ่งกูก็เป็นเขาก็จะถามว่าโอเคอยู่แบบแฮปปี้ไหมแบบรู้สึกยังไงเริ่มนอนนั่นแหละเหมือนถามอาการว่าแบบโอเคไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งกูก็แฮปปี้นะตอนนั้นแต่ก็มีดราม่าบ้างหน่อยเหมือนจะคิดว่าแบบตัวเองเป็นแม่ที่ไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันเป็นฮอร์โมนใช่มันเป็นฮอร์โมนมันสวิงแล้วก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วของลูกพยาบาลเขามีแบบถามเรื่องลูกนี้แล้วเนอะถามก็ถามแบบว่าสุขภาพหมายถึงว่าการนอนการกินเป็นยังไงกินกี่ครั้งถามเหมือนหมอเลยอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเขาก็จะ follow up อะไรเงี้ยแล้วเป็นการโทรหรือว่าเราต้องเข้าไปเช็คก็มีโทรด้วยแล้วก็เหมือนตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเข้าเตาไม่ได้แบบเข้าเตาแล้วเจ็บตลอดอะไรเงี้ยก็เขาก็นัดเราไปเหมือนไปฝึกอ่ะก็เอาลูกไปด้วยไปฝึกอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาก็จะให้คำแนะนำเป็นสเต็ปว่า1-3ควรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกเองต้องฉีดวัคซีนใช่ไหมจะต้องมีฉีดวัคซีนใช่ฉีดตอนเดือนไหนเด็กจะต้องเริ่มฉีดที่2 เดือน 2 เดือน4 เดือน6 เดือนแล้วก็ไปปีหนึ่งแล้วก็ตามลำดับคือมันก็ทั่วไปของที่นี่ก็คือมันมี3 เข็มมาที่นี่มันมี3 เข็มมันก็มีหยอด1 หลอดใช่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็มันก็จะมีไง4 เดือนก็เป็น2 เข็มแล้วก็หยอดแล้วก็6 เดือน1 เข็มจริงๆมันต้อง1 เข็มแล้วก็มีโควิดกับฟลูเข้ามาด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนไข้หวัดใหญ่ระบาดก็มีฟลูเข้ามาแล้วก็โควิดอ่ะก็คือเริ่มฉีดได้ตั้งแต่6 เดือนเขาก็เลยrecommend ให้ฉีดอะไรเงี้ยก็คือฉีดไปด้วยเรื่องของใบเกิด อันนี้ก็คือโรงพยาบาลไม่ได้แบบว่าไม่ได้มาออกให้ไม่ได้แบบว่ามาทำเรื่องใบเกิดให้ไม่ก็คือเหมือนที่นี่เขาบางคนอ่ะเขาไม่รู้เพศใช่ไหมเขาก็ยังไม่ได้คิดชื่อไว้30 วันหลังคลอดก็คืออยู่มีเวลาภายใน30 วันคืออยู่ต้องจดทะเบียนเกิดอ่ะมีใบเกิดมีใบเกิดอ่ะซึ่งสิ่งที่โรงพยาบาลให้คือจะเป็นHealth Care Number ใช่ก็คือลูกจะมี Health Care Number ตั้งแต่เกิดเลยก็พวก MSP เหมือนของเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายของเด็กก็คือเป็นสวัสดิการของคือถ้าเป็นคนที่นี่อยู่ไม่ต้องจ่ายเลย MSP มันเป็นสวัสดิการอยู่แล้วใช่แต่ว่าแค่มันไม่ได้ครอบคลุมในทุกเรื่องเช่น Dental อะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ครอบคลุมใช่โอเคก็คือพอน้องเกิดปุ๊บน้องก็คือจะได้ตัว health เสร็จแล้ว personal health number sorry ทีนี้พออันนี้เสร็จปุ๊บแล้วเรื่องของการไปขอใบเกิดก็คือเราจะต้องก็เราก็จะต้องมีเอกสารตัวนี้เพื่อยืนยันใช่ไหมแล้วก็มันก็ทุกอย่างออนไลน์ก็คือเป็นออนไลน์มาโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะบอก1-2-3มาให้อยู่แล้วว่าโอเคขั้นตอนนี้มันต้องเป็นยังไงมีข้อมูลอะไรที่เราต้องใส่อะไรมาซึ่งมันก็ไม่ได้ยากมันก็มีชื่อพ่อแม่เกิดที่ไหนส่วนใหญ่เด็กอะถ้าสมมติว่าไม่ได้จดทะเบียนอะจะเป็นเบสออนแม่หมายถึงว่าก็คือทุกอย่างก็คือแม่ทั้งหมด อย่างเช่น MSP ก็คือแม่อ๋อคือใช้ของแม่ไปก่อน under แม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีของเขานะแต่ว่าตอนแรกที่รีจิสเตอร์ก็จะเป็น
ของแม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะนามสกุลอ่ะก็จะเลือกใช้อะไรก็ได้คือจะเลือกใช้ของพ่อช้อยของแม่อะไรก็ว่ากันไป มีชื่อกงชื่อกลางอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็มีใส่ตัวpersonal health number ก็ที่ได้มาใช่แล้วก็จะมีให้เราแอปพลาย benefit ของรัฐบาลก็คือ CCB ก็คือเป็นของรัฐบาลซัพพอร์ตให้ตั้งแต่เกิด มันก็จะมีมันก็จะแบ่งเป็นระดับว่ามันได้เท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งมันก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดของรัฐบาลอีกทีของใส่พิมพ์จำไม่ได้แล้วใบเกิดเนี่ยเราก็มันมี2แบบใบเกิดสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบช็อตก็คือไม่มีชื่อพ่อแม่อยู่ในนั้นมีแค่ชื่อลูกหรือแบบยาวก็คือมีชื่อพ่อชื่อแม่มีชื่อพ่อชื่อแม่อยู่ในนั้นแล้วก็จะเขียนด้วยว่าพ่อแม่เกิดที่ไหนซึ่งเราเอาทั้ง2ใบได้ปะเอาได้ทั้ง2ใบแต่ว่าอย่าลืมนะใบเกิดเสียตังค์เสียตังค์เท่าไหร่ประมาณ20อาตี30แล้วกันรวมแท็กรวมอะไรน่าจะประมาณนั้น30ต่อใบประมาณนั้นแต่ว่านี่ก็เลือกแค่ใบเดียวคือใบยาวใบใหญ่มันก็ใบสั้นจะเอาไปทำอะไรมันก็ไปทำอะไรไม่ได้ที่นี่อาจจะทำได้แต่ว่าถ้าอิงจากที่ไทยแล้วมันก็ต้องมีใบพ่อแม่หรืออะไรในอนาคตมันก็ต้องมีพ่อแม่ไหมใช่ไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงแล้วก็ที่เนี่ยมันจะมีเหมือนใบเกิดสำหรับโชว์อ่ะซึ่งใบเกิดสำหรับโชว์เนี่ยก็ประมาณ50เหรียญ50ซึ่งอะมันจะใหญ่ใช่มันคืออันนั้นก็คือมันจะสวยมากมันจะอยู่ที่ประมาณ A5 ถ้าจำไม่ผิดนะหรือน่าจะอยู่ประมาณ A5 แต่อันเนี้ยก็คือเลือกได้สามารถเลือกรูปแบ็คเก่าข้างหลังได้มันมีหลายแบบมากมีเยอะมากสำหรับแม่เขาก็คงอยากได้กันนะหมายถึงว่าไม่เกิดสวยๆอ่ะนึกออกปะแต่ว่าอันนั้นก็จะมีแค่ชื่อลูกอย่างเดียวไม่มีชื่อเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ประมาณ50เหรียญแล้วเขามีเป็นแบบเอาแปะรอยแปะเท้าอยู่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยของเด็กแรกเกิดก็คือเลือกที่จะทำเองอ๋อก็คือโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีเป็นแพ็กเกจอะไรค่ะก็ถ้าสมมติว่าอยู่อยากจะทำใช่ไหมยูก็สามารถเอามาเองได้เอามาเองได้ก็คือพอเพิ่มอะไรใดๆโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีให้หมวกหนึ่งอันกับผ้าขนหนูซึ่งผ้าขนหนูก็ต้องคือโรงพยาบาลนะซึ่งก็แค่เราก็ต้องเตรียมเอาไว้ใช่เหมือนเราก็ต้องเตรียมของลูกเอาไว้แต่รู้สึกว่าเราอยู่โรงพยาบาลแค่คืนเดียวอ่ะเราก็ไม่ได้ต้องเตรียมอะไรเยอะมากขนาดนั้นซึ่งตอนแรกก็เตรียมไปเยอะพอสมควรแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วเตรียมมาตั้งนานก็ไม่ได้ใช้ด้วยก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอ่ะทีนี้น่าจะเป็นคำถามที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือรัฐบาลซัพพอร์ตเท่าไหร่ในเวลาที่เราท้องอยู่และพออะไรมันจะมีของเด็กและของแม่ใช่ใช่มันมีของ parents ก็คือ เขาเรียกว่า maternity leave ก็คือ ในระหว่างท้องเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ไม่ได้ทำงานคือเนี่ยหยุดทำงานตอนประมาณ 7-8 เดือนแล้วอะเดือนที่7ใช่ประมาณนั้นซึ่งเขาก็จะถามว่าทำไมอยู่ถึงหยุดทำงานไม่ได้หรอมันแบบไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่คือเขาก็ให้มึงอยู่แล้วแหละแต่เขาแค่ถามเฉยๆแต่ซึ่งกูก็บอกว่าเฮ้ยกูทำงานไม่ไหวแล้วเพราะว่าบลาบลาบลาของนู่นนี่นั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเขาก็จะมีให้แต่ว่าเขาก็จะแต่เขาไม่ได้ให้เลยนะเขาให้หลังจากที่ลูกคลอดแล้วอ๋อแสดงว่าก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้ก็คือได้ตอนลูกคลอดเขาก็จะโทรมาอีกรอบหนึ่งเหมือนคอนเฟิร์มว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม อาจจะช้าเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นสติวเดนอาจจะด้วยมีส่วนเขาก็จะพิจารณาเยอะหน่อยเราขอให้เท่าไหร่ก็ให้มันดีเพนออนรายได้ที่เราได้แล้วก็ภาษีที่เราเสียอารมณ์วันนั้นอ่ะมันจะมีแบบไอตัวที่หักภาษีไปหลังจากที่เราทำงานใช่ไหมมันก็จะมีหักภาษีแล้วมันก็จะเขียน Eหรือว่า CCP อะไรนั่นน่ะแล้วมันก็คือเอามาเก็บมาตรงนี้ประมาณนั้นแล้วก็มันก็แต่ว่ามันจะมีวิธีคำนวณอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลคือทุกอย่างสามารถหาได้ในกองในของรัฐบาลคือทีมเข้าไปอ่ะมันก็คือขึ้นให้เลย
มันเงินตัวเนี้ยจะได้รับหลังจากที่ลูกคลอดแล้วแล้วเขาก็จะติดต่อเรามาอีกทีนึงแต่ว่าเราต้องยื่นภายใน15วันหรือ30วันเนี่ยประมาณ15วันนะภายใน15วันหลังจากที่เราหยุดทำงานแล้วเราก็จะขอมันจะมีใบของที่มันจะต้องให้บริษัทออกให้อ่ะเพื่อที่จะไปขอ EI อ่ะแล้วมันก็หรือว่าบริษัทจะส่งเข้าไปในที่ EI เลยแล้วเขาก็จะได้รับเราสามารถเช็คออนไลน์ได้เหมือนยืนยันจริงว่าเราลาคลอดว่าโอเคเราลาคลอดเวลาเท่านี้ตั้งแต่วันนี้เท่าเราทำงานมาเท่าไหร่มันจะมีรายละเอียดหมดเลยนั่นแหละแล้วก็เราต้องส่งอันนั้นอะแล้วเราต้องทำเรื่องให้เสร็จอะภายในเดือนนึงเดือนหลังจากที่เราหยุดงานอ๋อโอเคแต่ว่าเงินที่จะได้ก็คือหลังลูกคลอดอ่ะแล้วมันจะมีเงินตัวที่สองที่สำหรับเราต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมคือที่เนี่ยเขาจะให้40วีค30-40วีคประมาณนั้นหลังคลอดจ้ะหลังคลอดได้ทั้งพ่อทั้งแม่แต่ว่ามันเฉลี่ยกันไม่ใช่ว่าต่อคนได้45ไม่ใช่คือพ่อแม่เฉลี่ยกันอย่างสมมุติว่าแม่ขอลีฟขอลีฟ35อ๋อโอเค35วีคพ่อจะได้แค่5วีคอันนี้มันคือทั้งหมดเอามาเป็นว่ารวมกันได้40ต้อง40 40หรือจะน้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าน้อยกว่านั้นเขาก็จะให้แต่ว่าเงินที่ได้คือได้เท่ากันอ๋อใช่แล้วมันเบสขึ้นอยู่กับรายเงินเดือนของทั้ง2คนก็400อ่ะ400ต่อเดือนต่อ2วีค400ต่อ2วีคนะจ๊ะก็คือ800ต่อเดือนก็คุ้มนะโอเคประมาณ2วีคเพิ่งมาคิดได้เหมือนกันว่า2วีคแต่ว่าไอ้ maternity leave อะคือเขาให้มาเป็นก้อนนะหมายถึงว่าคือเขาเก็บมือมาใช่ไหมแล้วไอ้400นี่คำนวณมา400คือเรียกอีกชื่อหนึ่งอะทำไม่ได้ แล้วไอ้ที่เป็นก้อนหมายถึงว่าพอตั้งแต่ตอนที่เรายื่นตอนเดือน7จนถึงคลอดใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วอะเวลาทำแบบเนี้ยคือเขาจะถามยาวรันไปถึงไอ้35วีคเนี่ยแหละแต่ว่า35วีคมันแยกออกมาจากการที่หลังจากที่ลูกคลอดแล้ว35วีคก็คือรวมอาตีปี1ปีคือจริงๆแล้วเขาจะให้หยุดประมาณ1ปีโดยประมาณโอเคซึ่งมึงขออันเนี้ยสมมติว่าอ่ะกูหยุดทำงานเดือน12ปีใหม่กูตีก็คือกูต้องได้เงินนะตั้งแต่ January January จนถึงกูคลอดกูคลอดคือเดือน April January ถึง April กูต้องได้เงิน1ก้อนซึ่งมันเท่าไหร่จำไม่ได้ก็ประมาณพันตำซัมติงนั้นก็คือจุ๊บหนึ่งจุ๊บคือมึงจะได้หนึ่งปึ้งเลยหนึ่งอันหลังจากที่ลูกมึงคลอดได้ทันทีเลยเหรอได้เพราะก็ถ้าเขาพิจารณาอะไรเสร็จแล้วคอนเฟิร์มแล้วโอเคมึงได้อันนั้นหนึ่งก่อนโอเคแล้วหลังจากนั้นมันก็จะได้คอนติเนียต่อไป35วีคที่มึงขอมึงส่งเรื่องยื่นรัฐบาลไว้ว่ามึงจะขอleave 35วีคไม่ทำงานซึ่งมันเป็นกฎหมายก็คือมึงไม่ทำงาน35วีคได้คือมึงทำงานไม่ได้นะ35วีคหรือถ้ามึงจะไปทำงานก่อนได้แต่มึงต้องแจ้งรัฐบาลอ๋อโอเคใช่ไม่งั้นมึงผิดกฎหมายแต่ก็จะได้เงินเหมือนกันก็ได้เงินก็ประมาณก็คือหลังจากคลอดปุ๊บก็จะได้เงิน400ต่อ2วีคใช่ประมาณนั้นเนี่ยเขาให้ November 4ออกทุกวันที่ผ่าก็วิ่งสองวิ่งครั้งแล้วโอเคใช่ไหมใช่ประมาณอ่ะก็คือ400 ต่อ 2วิ่งก็โอเคแล้วลูกจะได้เดือนละ400ไม่เท่ากันครั้งแรกได้800ครั้งสองก็ได้200สักอย่างเลยอ่ะเกือบ300อ่ะก็คือลูกก็จะได้เดือนละประมาณ300เหรียญโดยประมาณอืมจำไม่ได้ว่าได้ไปถึงเมื่อไหร่ใช่แต่ตอนนี้เหมือนรัฐบาลน่าจะขึ้นมาแล้วซึ่งก็เป็นเงินของลูกไงก็คือเก็บไว้ในอนาคตแต่ว่าแล้วถ้าสมมติว่าลูกเข้าเดย์แคร์แล้วก็ว่าเมนก็จะจ่ายให้อีกไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเราเข้า5วัน3วัน2วันก็แล้วแต่ก็คือกาเมนจะมีจ่ายให้ส่วนนึงใช่แล้วเราก็จ่ายส่วนนึงใช่เพราะว่าเด็กที่เนี่ยเข้าเรียนตอน5ขวบเราห้าขบก็คือฟรีเรียนฟรีกันได้เรียนฟรีเลยเรียนฟรีจนถึงมัธยมไฮสคูลใช่แล้วคอลเลจก็เริ่มเสียตังค์แต่ก็ถูกมากจริงยกเว้นอยู่ไปแบบบอร์ดดิ้งสคูลเหมือนไปต่างเมืองอันนั้นอ่ะก็ประมาณ 6,000 โอ้โหดูไว้แล้วใช่ถามเพื่อนมาจะต้องวางแผนก็ไม่รู้จะเอายังไงโอเคก็ต้องวางแผนเพราะว่าเดย์แคร์ที่นี่ก็ต้องจองถ้าแวนคูเวอร์ก็เป็นปีอ่ะ
ได้ข่าวมานะก็คือต้องเริ่มแล้วใช่ไหมคือมันต้องเลือกแล้วที่นี่ก็คือถ้าสมมติว่าอยู่จะมีฟาซิลิตี้สมมติว่าอยู่จะไปว่ายน้ำนี่นะจอง2เดือนค่ะว่ายน้ำจองล่วงหน้า2เดือนมียิมนาสติกก็ต้องจองนะคะทุกอย่างแสดงว่าทุกอย่างถ้าจะทำอะไรต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าเด็กมันเยอะหมายถึงว่าแต่ว่าทุกคนได้รับเท่ากันสิทธิ์เท่ากันมันก็ต้องตึ๊ดแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องไม่นานว่ายน้ำนี่คือต้องเสียตัวเองหรือว่าก็เสียตังค์เสียตังค์อ่ะแต่ว่าบอกแต่ว่าประมาณ40เหรียญต่อ8ครั้ง40เหรียญต่อ8ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงครั้งครึ่งชั่วโมงอัด2วันต่ออาทิตย์ใช่ถูกต้องโอเคก็คือครั้งละครึ่งชั่วโมงเขาก็จะมีเป็นแบบให้น้องลอยตัวก็มันมีลอยตัวมีดำน้ำด้วยนิดนึงเหมือนเอาปุ๊บปุ๊บลอยน้ำอะไรอย่างเงี้ยเด็กสามารถว่ายน้ำได้ตั้งแต่ใช่เขาเรียก star fish ตั้งแต่เดือนเลย4เดือน4เดือนขึ้นไปเขาก็รับตั้งแต่4เดือนขึ้นไปใช่โอเคแล้วแบบโดยรวมแล้วน้องคลอดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วพีทคิดว่าแบบที่นี่การใช้ชีวิตแบบมีลูกลำบากไหมในการที่เราใช้รถบัสการเดินทางทั่วไปหรือว่าการเลี้ยงลูกโดยอยู่ที่แคนจริงๆแวนคูเวอร์อะไรจริงๆเขาเรียกว่าทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะไนซ์กับเด็กกับอะไรแบบนี้มากเหมือนเขาซัพพอร์ตทุกคนที่เนี่ยคือเขาซัพพอร์ตทุกคนจริงๆหมายถึงว่าแล้วยิ่งมีเด็กใช่ยิ่งมีเด็กแบบจากตอนแรกไม่ค่อยมีเพื่อนอะไปไหนก็มีเพื่อนหมดเลยเพราะว่ามีลูกประมาณนั้นแล้วก็คือแบบการขึ้นบัสขึ้นเทรนเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเลยแบบแต่คือก็ต้องมั่นใจในตัวลูกเราด้วยเนาะลูกเราแข็งแรงแล้วหรือว่าลูกเราโอเคไหมที่จะเดินทางหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ต้องเกรงใจว่าแบบลูกเราจะร้องนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเซอร์วิสต่างๆของรัฐบาลอ่ะมันเอื้อเฟื้อมันรองรับอยู่แล้วอย่างบัสมันก็มีสำหรับคนพิการนู่นนี่นั่นคือมันก็มีเซกชั่นของมันอยู่แล้วเราก็ไปสามารถใช้ได้ใช่ประมาณนั้นแล้วยิ่งเรามีเด็กเขาก็แบบเอื้อเฟื้ออยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมากเทรนอะไรมันก็มีลิฟต์มีอะไรขึ้นง่ายไม่มีทุกสถานีด้วยไม่ลำบากอะไรเลยใช่แล้วก็คือที่เนี้ยพยาบาลเขาจะเน้นหรอว่าให้เราออกไปเดินทุกวันอย่างน้อย30นาทีเพื่อที่ให้แม่ใครเครียดด้วยลูกใครเครียดด้วยเป็นบรรยากาศใช่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็จะทำให้ลูกได้รับแสงนู่นนี่นั่นธรรมชาตินู่นนี่นั่นมันก็จะทำให้ลูกมีแบบสุขภาพดีสุขภาพดีแล้วก็อารมณ์อะไรประมาณเนี้ยมันก็คือจริงๆแล้วที่นี่มันก็มีป่าเยอะมากมันก็ครอบคลุมหมายถึงว่าเราก็สามารถไปนู่นนี่นั่นได้แล้วก็แบบใกล้บ้านแต่ละที่อ่ะมันก็จะมีสนามเด็กเล่นของแต่ละจุดตรงนั้นนะซึ่งเขาซัพพอร์ตแฟมิลี่ได้ดีมากในส่วนนี้คือเด็กก็คือไปเล่นกันไปแบบไปแฮงเอาท์พ่อแม่ก็ไปจอยกันอะไรมีหน้าคือมีแบบมีส่วนแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มด้วยนะบางทีมันก็จะมีกลุ่มแบบว่าสำหรับพ่อแม่มาจอยกันแบบมาคุยกันว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมันคือมันมีหลายกลุ่มมากๆคือแบบคือมันดีเทลมันเยอะมากแต่ว่ามันช่วยให้เราซัพพอร์ตแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบไม่ได้รู้สึกว่าการมาอยู่ต่างประเทศแล้วมีลูกแล้วแบบเราไม่ได้มีครอบครัวมาซัพพอร์ตเราเลี้ยงเอง 100% มันเป็นชุมชนคนที่มีก็ช่วยกันใช่มันเป็นเหมือนมันช่วยกันหมดมันช่วยแบบซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกยากมากอะไรเงี้ยแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่นี่เลี้ยงลูกเองหมดฝรั่งคือเลี้ยงลูกเองแบบ 100% คือไม่ได้มีพ่อแม่มาเยี่ยมแต่ไม่ได้มาช่วยเลี้ยงต่างคนต่างเลี้ยงนะหมายถึงว่าอยู่ว่าต้องดูแลลูกอยู่ให้ดีเพราะไอ้ก็ดูแลอยู่ดีประมาณนั้นอะมันพูดแล้วก็นะมันต่างกันมันต่างกันเยอะเลยอะแต่ก็โอเคแต่ยอมรับว่าโอเคโรงพยาบาลที่ไทยอ่ะดีกว่ายอมรับแต่หลังจากนั้นแล้วแต่ว่ามันก็แล้วแต่มุมมองก็ถ้าอยู่ที่ไทยก็อาจจะมี family ช่วยเลี้ยงมันก็อาจจะเอเชียเขาเจอเนาะมันก็จะเป็น family ใหญ่ๆคนเอาจริงๆถ้ามีลูกเล็กๆอ่ะแทบจะไม่ต้องเลี้ยงอ่ะเพราะว่าแบบพ่อแม่ก็มาช่วยเลี้ยงแต่ว่าแบบพออยู่ที่นี่เราอยู่ด้วยตัวคนเดียวมันก็ตัวเราก็ต้องเลี้ยงลูกเองใครจะมาเลี้ยงเราเก่งมากคือแบบไปไหนทำอะไรมันก็ส่วนแฟนอะไรก็ต้องทำงานไม่ทำงานมึงหาที่ไหนกินไม่มีคือแบบมันก็ต้องทำงานแล้วต้องช่วยกันมันก็ต้อง
คนหนึ่งทำงานคนหนึ่งเลี้ยงลูกยังไงอะมันก็ต้องไปมันก็ต้องไปให้รอดอะเออประมาณนั้นสุดยอดมากๆสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากทุกคนไหมฝากค่ะเร็วๆนี้นะคะก็เราก็จะทำช่องแล้วจริงๆจังๆนะเออฝากติดตามด้วยแต่ก็จะเป็นช่องแบบเออก็อารมณ์ว่าไลฟ์สไตล์ไม่ได้ซีเรียสมากคือต้องออกตัวก่อนว่าอาจจะแบบไม่ได้อยากให้ลูกออกสื่อมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีน้องออกมาบ้างด้วยความที่ความเห็นของพ่อแม่นั้นไม่ตรงกันนะคะความไพรเวซีส่วนตัวใช่นะคะด้านล่างไปขึ้นให้ด้วยนะคะได้ค่ะไปขึ้นให้ด้วยค่ะแฮปปี้พีชี่นะคะโอเคของคุณมากวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายขอบคุณมากฝากด้วยนะคะ